สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาแอบดูน้องพิงกับน้องมานอนกับพ่อค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าดูน้องมานอนค่ะน่าสงสารไหมคะเพื่อนเพื่อนลมพ่อเขาก็เป่าให้เออได้ยินไหมเฮ้ยดูน้องพิงเด็กๆมาก็มานอนเอาหัวมาหนุนหมอนกับพ่อค่ะน้องพิงอ่ะน่ะแต่น้องมาไม่ทำนะคะเพื่อนๆน้องมาก็ถ้าบางทีเขาก็เอาหัวกลับไปด้านโน้นหนึ่งจะเปลี่ยนด้านน่าสงสารนะเพื่อนๆเนาะเอ้าแม่ผมมีอะไรนะคะโอ้ได้ยินเสียงกรนไหมคะเพื่อนๆเขาได้ยินเสียงแม่ค่ะเพื่อนๆจ้าพ่อเขานอนดูหนังน้องพิงเขาจะเอาหัวมาซูบที่นอนพ่อเขาแล้วก็เอามาหนุนหัวเอาหัวมาหนุนหมอนกับพ่อเขาค่ะเลี้ยงอยู่เหมือนคนเลยนะคะเพื่อนๆเดินเข้าเดินเขาอยากหอมพี่ก่อนนอนเขาก็เข้าไปหอมหอมขาหอมแขนเขาพี่เขาก็พี่เขาจะไม่หอมน้องนะคะเพื่อนๆพี่เขาจับหัวเฉยๆค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่หอมจ้าสงสารพี่เขาก็จะจับหัวน้องแต่น้องก็ชอบหอมพี่จ้าโอ้เดี๋ยวพาไปฟังตะกรุนเพื่อนๆได้ยินไหมคะกรุ่นค่ะเพื่อนๆตลกเนาะตอนที่น้องยาย่าอยู่น้องยาย่าก็จะนอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆส่วนณเดชก็จะนอนตรงนี้เลยค่ะนอนตรงนี้เลยเอาหัวหนุนตู้เย็นอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆเปื้อนหมดเปื้อนก็ให้นอนด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าเรารักเนาะเพื่อนๆเนาะสงสารจังเขากรนเอ้าตื่นตื่นค่ะเพื่อนๆมาจอบดูเขาตาถูกได้ยินไหมคะเพื่อนๆน้องพิงค์น่าจะหลับจริงค่ะเมื่อกี้เราจะไปทำคลิปจ้ะเพื่อนๆเขาอันนี้ค่ะเขาไปรู้ไปวิ่งไล่แมวค่ะวันเลยไม่ทันจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆเอาลูกๆนอนมาอ้างจ้าสวัสดีนะคะ